สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมอีกเช่นเคยครับชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลและกะทิณัฐธิดาสากิจรุ่งเรืองค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นเป็นต้นไปนะครับค่ะณตอนนี้เรา2คนก็นี่อยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดน้ำศิลปะกลางดงครับตลาดน้ำศิลปะนะคะก็จะมีทั้งตลาดน้ำศิลปะกลางดงนี่จะมีแมกไม้เขียวขจีชุ่มชื่นมากเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีโรงเรียนสอนศิลปะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักอีกด้วยล่ะคือเราจะเรียนกันแบบสบายๆชิลๆเลยค่ะครูที่สอนนะครับก็คือครูตุ๊กสุมารีสนธิรติครับซึ่งวันนี้ค่ะครูตุ๊กเขาจะมาพูดคุยแล้วก็สาธิตงานให้เราได้ชมกันนะคะไปพบกับครูตุ๊กเขาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูตุ๊กครับสวัสดีครับโอ้ยเห็นว่าที่นี่เป็นโรงเรียนสอนศิลปะด้วยอ๋อค่ะมีเปิดให้สอนสำหรับแขกที่มาภาคหรือคนที่มาท่องเที่ยวแถวๆนี้ค่ะมาเรียนได้แล้วคราวนี้รูปแบบของงานศิลปะล่ะครับเป็นงานประเภทอะไรครับเป็นงานโฟกอาร์ตอะค่ะงานโฟกอาร์ตนี่เป็นศิลปะพื้นบ้านนะคะค่ะเป็นงานอดิเรกของฝรั่งเขามานิยมทำกันในวัสดุที่เป็นของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆในบ้านเลยมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้อย่างในร้านที่เห็นนะครับว่าไม้เป็นที่เป็นประเภทไม้เป็นไม้เป็นโลหะเป็นผ้าก็ได้นะคะแต่ผ้าก็มีน้ำยาเป็นผ้ามาประกอบนิดนึงครับพี่ชายเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกับครูตุ๊กกันพร้อมกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยโอเคเลยครับครูตุ๊กครับแล้วงานวันนี้ที่จะสอนเนี่ยเป็นงานงานไม้ใช่ไหมฮะค่ะวาดบนป้ายไม้เนี่ยค่ะเราจะวาดภาพอะไรครับเป็นดอกไฮเดรนเยียค่ะอ๋อโอเคมีสีสันสดๆหรือเปล่าคะจะมีหลายสีมากมีสีม่วงสีชมพูมีหลายสีก็คือว่าอาทิตย์อยากเห็นดอกไม้ของครูตุ๊กแล้วค่ะอ๋อค่ะเริ่มแรกเราต้องร่างคร่าวๆก่อนว่าเราจะให้มันอยู่เป็นดอกบริเวณไหนบ้างนะคะค่ะครับผมก็ร่างคร่าวๆแค่ว่าจะมีใบอยู่เป็นบริเวณไหนจะเป็นดอกกี่กลุ่มนะคะเพื่อให้เรารู้ไกด์ไลน์ว่าเราจะไปทางไหนดีครับคือการจัดองค์ประกอบใช่ไหมคะครูตุ๊กใช่แล้วคราวนี้ครูตุ๊กมีวิธีร่างโครงสร้างของดอกไม้ลงไปในแผ่นไม้วงรีอย่างนี้ยังไงล่ะครับอ๋อก็ต้องจัดว่าดอกเราจะอยู่กลุ่มตรงไหนนะคะใบจะอยู่แค่ไหนแล้วจะมีดอกเป็นกอเล็กๆมาอยู่บริเวณไหนบ้าง อันนี้ครูตุ๊กก็วาดร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนของถ้าเริ่มแรกเราใช้สีอะคริลิกนะคะครับผมมันก็จะเป็นสีเขียวใบไม้เขียวใบไม้กับสีขาวครับผมนะคะจะทำก้านก่อนอันนี้เป็นสีเฉพาะหรือเปล่าคะเป็นสีอะคริลิกอะคริลิกก็จะวาดบนไม้บนโลหะบนผ้าอย่างนี้ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ไลเนอร์นิดนึงเพราะเราจะทำก้านนะคะก็จุ่มน้ำใส่สีลงไปค่ะเติมสีขาวไปหน่อยก็ได้ผสมสีนะครับนะคะทำก้านก่อนนะคะก็วาดบริเวณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของดอกไม้ครับครูตุ๊กใช้ผู้กันแต้มสีเขียวหลายเฉดวาดเป็นรูปใบแล้วแทรกสีขาวเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นการทำงานที่เรียนแบบธรรมชาติครับทีนี้เราร่างส่วนก้านแล้วก็ใบแล้วนะครับแล้วส่วนดอกแล้วครับเราวินิจฉัยวิธีลงสียังไงล่ะครับครูตุ๊กครับตอนขั้นแรกเราจะใช้สีเข้มลงก่อนครับผมนะคะผสมสีหลายๆสีน้ำเป็นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาวาดลงบนดอกเรามีเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับครูครับดอกไฮเดรนเยียเขาจะมีสีกรีบนะคะจำไว้ว่าเขามีสีกรีบมีสีกรีบใช่แล้วก็วาดอันแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปเน้นเรื่องกรีบดอกเท่าไหร่ครับเอาเป็นแค่ให้มันมีสีอยู่ข้างล่างนะคะแล้วต่อไปเราก็จะค่อยๆคัดดอกขึ้นมาพอเลเยอร์ที่2มันก็จะต้องใส่สีอ่อนลงไปก็คือผสมสีที่ต่างกันหน่อยนะครับอ่อนกลางเข้มใช่ใช้สีขาวเป็นตัวช่วยเท่านี้ก็เห็นระยะของดอกแล้วเนาะที่อยู่ด้านหลังด้านหน้าค่อยๆคัดขึ้นมาครับค่ะพอหลังจากที่เราทำดอกทำใบเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ก็เรียกว่าเป็นไลท์สีเข้มขึ้นมาจากดอกที่ซ้อนอยู่บนใบอีกทีเพื่อทำให้ดอกตัวเนี้ยพุ่งออกมาจากใบเหมือนเป็นคนละตอนกันค่ะ
ส่วนฉากหลังนะครับครูตุ๊กใส่รายละเอียดของดอกและใบอย่างบางเพื่อเป็นการผลักระยะให้ชิ้นงานดูมีมิติครับโรงงานแบบนี้ค่ะครูตุ๊กค่ะเรื่องของแสงเงาเนี่ยเรามีวิธีการใช้ยังไงบ้างอะคะอ๋อเขาก็จะใช้พวกกันเสียงนะคะครับแล้วก็ใช้กับน้ำเป็นตัวอยู่ข้างล่างน้ำไม่ได้เยอะใช่ไหมคะน้ำจะอยู่ข้างล่างของพวกกันนะคะก็สีก็สมมติถ้าเป็นใบเราต้องมีสีของใบที่เข้มกว่าใบเดิมของเรานะคะเริ่มเป็นแบบนี้เลยคะน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเพื่อหล่อเลี้ยงให้เขาตื่นกันแล้วเราก็มาเน้นสีมันก็จะเด้งสีเข้มก็ได้หรือจะทำเป็นสีอ่อนก็ได้ได้ทุกอย่างก็คือมาแต่งในงานอีกทีคือเราทำแสงเงาจากตรงจานสีก่อนแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราถึงเอามาลงบนผลงานของเราจริงๆแต่ละจุดที่เราตั้งใจอันนี้คือจะไม่เหมือนกับงานประเภทอื่นในการให้แสงเงาก็มันจะดูคล้ายของจริงมากขึ้นครับค่ะอ๋อเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยยังเลยอันนี้ขอโชว์นิดนึงนะคะคุณโตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ของตกแต่งบ้านหนึ่งชิ้นแล้วนะคะคุณตุ๊กค่ะนอกจากของตกแต่งบ้านแบบนี้ค่ะเราสามารถจะนำมาเป็นของใช้อย่างอื่นอะไรได้บ้างก็คือเราสามารถทำทุกอย่างในบ้านเราได้หมดค่ะตู้เสื้อผ้าค่ะเยอะที่วางรองเท้าที่ใส่ทิชชู่ค่ะเอาของเก่าที่เบื่อแล้วขึ้นมาทำใหม่เราก็จะได้บ้านหลังใหม่คุณตุ๊กค่ะทราบว่าคุณตุ๊กมีงานตัวอย่างให้เราได้ชมกันด้วยใช่ไหมคะอ๋อค่ะมีอยู่ในห้องนี้ค่ะนะคะเช่นอันนี้ก็คือเป็นถังร่มใส่ร่มก็จะมีเป็นลูกกุหลาบหรือถังสีขาวๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่คือถังร่มเหรอครับใช่ค่ะเอาไว้ใส่ร่มอ๋อก็เพียงแค่ตกแต่งบริเวณกล่องใช่รอบๆสีหวานก็ไปแต่งไว้ในบ้านโอ้สวย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 แต่นี่ผมเห็นชิ้นหนึ่งในข้างหลังเนี่ยเป็นบานกั้นฉากวันนี้อยากได้มากเลยเอาไปทำสวยเดียวเอาไปกั้นฉากห้องไงพอดีที่มีห้องพักแล้วก็ห้องนอนไม่อยากให้อยู่ห้องเดียวกันกั้นระหว่างกลางนี้ได้เป็นส่วนตัวหน่อยนี่เป็นลายน่ารักมากเก่าในบ้านนะคะแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปแต่งบ้านก็เลยเอามาแต่งร้านนี้ก่อนอ้าวไม่ได้ขายแล้วครับอ๋อยังผมไก่จริงๆไก่ขอฟรีตุ๊กไม่ให้นะคะพี่ชายเดียวไม่แต่ว่าคือมีงานศิลปะเนี่ยเห็นไหมตกแต่งทุกช่องเลยเนี่ยมีภาพวาดและที่สะดุดตากระทิอย่างค่ะกล่องนี่แหละค่ะอันนี้เป็นตู้จดหมายนะตู้จดหมายเป็นลายกวงคางดอกสีหวานดอกไม้แบบหวานมากอันนี้ก็ไปแต่งหน้าบ้านได้อันนี้คือของคุณตุ๊กที่เก่าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามาตกแต่งอันนี้เป็นอันที่เขาทำเลนแบบของครับแล้วนี้อายุการใช้งานครับคุณตุ๊กครับอย่างภาพที่เราวาดเนี่ยมันจะอยู่ได้นานไหมคือถ้าต้องการให้คงทนเนี่ยเราจะต้องไปเคลือบด้วยสีอะคริลิกสเปรย์เคลือบเงานะคะหรือต้องออกไปตากแดดตากฝนเคลือบงานในตลาดน้ำแบบเนี้ยคุณตุ๊กคะนอกจากที่หนูจะได้ชมผลงานสวยๆของคุณตุ๊กในห้องนี้แล้วนะคะข้างนอกยังมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะอ๋อจะมีงานโฟกอาร์ตแทรกอยู่ในตลาดน้ำศิลปะกลางดงเป็นจุดๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปน้องอาทิคิดว่าเราลาคุณตุ๊กแล้วออกไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าไปค่ะคุณตุ๊กครับขอบคุณนะครับคุณตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะภายในตลาดน้ำก็มีศิลปะแบบโฟกอาร์ตตกแต่งอยู่โดยรอบยังตู้จดหมายลายดอกไม้สีหวานที่ดูสดใสกลมกลืนกับธรรมชาตินี้ด้วยล่ะครับงานเปเปอร์มาเช่ก็มีนะครับซึ่งศิลปินที่นี่เขาใช้ทิชชู่มาเป็นส่วนประกอบในการสร้างชิ้นงานให้เป็นแบบ3มิติด้วยล่ะครับสีสันสดใสน่ารักทั้งนั้นเลยล่ะครับงานเซรามิกและงานประดิษฐ์ก็มีให้ชมด้วยล่ะครับนอกจากจะได้มาดื่มด่ำกับธรรมชาติและชมงานศิลปะสีสวยแล้วก็ยังมีกิจกรรมมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นในรายการสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเลยโยกไปเลยไปเลยโยกไปเลยโยกไปเลย